นี่แหละความลังเลตรงนี้เพราะเราไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามันเลยมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในศีลสมาธิปัญญาว่าปฏิบัติแล้วจะมีผลจริงหรือไม่ประการสุดท้ายก็คือสงสัยในปฏิจจนุธรรมธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สติความสามารถแห่งการส่งผลที่ยังเหลืออยู่ในลำดับแห่งขันธ์ของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือไม่เช่นเราทำกรรมนี่นะทำกรรมดีทำกรรมชั่วเนี่ยกรรมเหล่านี้นะกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยเขามีอำนาจมีความสามารถในการให้ผลในลำดับแห่งตนได้จริงไหมน่าสงสัยไหมอ่ะเช่นเรากรรมดีกรรมชั่วที่ทำตูมลงไปแล้วเนี่ยกรรมเหล่านี้เขามีสติเขามีอำนาจไหมมีอำนาจในการที่จะผลิตวิบากในภพต่อไปได้จริงหรือไม่เช่นทุกความคิดมันเป็นทั้งบุญและบาปเนี่ยทุกการกระทำมันเป็นทั้งบุญและบาปทุกคำพูดมันเป็นทั้งบุญและบาปแล้วทั้งกรรมดีกรรมชั่วเหล่านี้เขาจะมีอำนาจเพียงพอในการให้ผลในลำดับแห่งภพได้หรือมันจะให้ยังไงเรามองไม่เห็นเลยทุกอย่างมันดับไปหมดมันสิ้นไปหมดอย่างเงี้ยมันจะมีกำลังมีพลังเพียงพอในการที่จะยกขันธภาระยกวิบากเกิดขึ้นในภพต่อไปจริงหรือไม่สงสัยไหมนี่คือการสงสัยนี่เขาเรียกสงสัยปฏิจจสมุปบาทแต่พูดเป็นภาษาพระธรรมแล้วมันเข้าใจยากไงแต่พอพูดลำดับอย่างนี้มันจะเริ่มเห็นชัดว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือกรรมแล้วก็สงสัยกรรมดีกรรมชั่วกุศลกรรมอกุศลกรรมกรรมดำกรรมขาวเนี่ยว่าเราทำทุกวันเลยอ่ะสลับค้าเข้ากันตลอดเวลาเนี่ยแล้วการกระทำเหล่านี้มันจะให้ในนี้ลำดับแห่งภพได้หรือเมื่อขันธภาระในภพนี้ดับไปแล้วมันจะยกขันธภาระขึ้นต่ออย่างภพใหม่ทันทีจริงหรือไม่นี่ไงสงสัยปฏิจจสมุปบาทนี่แหละความลังเลตรงนี้เพราะเราไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามันเลยมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในศีลสมาธิปัญญาว่าปฏิบัติแล้วจะมีผลจริงหรือไม่สงสัยในอดีตขันธ์สงสัยในอนาคตขันธ์แล้วก็สงสัยในอดีตและอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทความสงสัยอย่างนี้ก็คือว่าเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อในคุณของพระธรรมเราไม่เชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามมรรค8แล้วจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราไม่เชื่อมรรคผลนิพพานมีจริงเราไม่เชื่อปริยัติธรรมของพระศาสดาเมื่อว่าถูกต้องหรือไม่นี่เราไม่เชื่อและเราไม่เชื่อพระอริยสงฆ์แท้ๆที่ปฏิบัติตนทำตนให้ออกจากวัฏทุกข์ออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์เดินตามมรรค8แล้วพ้นทุกข์ได้จริงมีอยู่เราไม่เชื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเราไม่เชื่ออดีตขันธ์อดีตภพอดีตกรรมทั้งหลายเราไม่เชื่ออนาคตขันธ์อนาคตภพเนี่ยอย่างจริงจังเราไม่เชื่อขันธ์อดีตขันธ์และอดีตคตอนาคตภพและเราไม่เชื่อปฏิจจสมุปบาทไม่เชื่อเหตุผลไม่เชื่ออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยไม่เชื่อว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำไปแล้วจักมีสติคืออำนาจในการให้ลำดับแห่งการให้วิบากให้ผลเกิดขึ้นในภพถัดๆไปพอความสภาพความไม่เชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นเขาเรียกสภาพที่ลังเลสงสัยในฐานะ8ขึ้นมาปิดศรัทธาเห็นไหมขึ้นมาปิดศรัทธาคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศาสดาเรียบร้อยแล้วพอความลังเลสงสัยในฐานะ8ประการเนี่ยว่ามีจริงหรือไม่จริงเป็นต้นเหล่านี้วิจิกิจฉาความสงสัยอย่างเนี้ยสภาพที่หมุนไปรอบด้านหมุนไปรอบด้านเพราะไม่สามารถตั้งมั่นในอาการหนึ่งอาการใดได้ไม่สามารถจะตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้า
ได้จริงๆใช่ไหมมันจะหมุนไปเรื่อยไม่แน่นอนเลยใช่ไหมวิจิกิจฉาเนี่ยลังเลอยู่เรื่อยเช่นมีใครมาพูดเรื่องผ้านี่งามนะตรงนั้นสวยนะไปเที่ยวไหมตรงนั้นอาหารกินอร่อยนะเอาไปอีกแล้วไปปั๊บปั๊บปั๊บไม่เชื่อว่าไปอย่างนั้นเกิดโลภะแล้วจะเป็นบาปอกุศลแล้วทำอลามกไปถ้าบอกเออมีอาหารอร่อยเออดีมีบัณฑิตอยู่ตรงนั้นไหมที่เขาแสดงธรรมโอ้ไม่มีหรอกฉันไม่ไปหรอกอย่างเงี้ยนะเอาก็จะจัดปาร์ตี้กันเนี่ยปาร์ตี้อะไรไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยนะใจมันก็ตัดน้อมที่จะฟังธรรมน้อมที่จะศึกษาธรรมก็ต้องบอกว่าฉะนั้นเพราะไม่สามารถจะตั้งมั่นในอาการใดอาการหนึ่งเป็นต้นได้นะเป็นสิ่งที่แน่นอนลงไปได้เช่นว่าเอ๊รูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่นี่ทั้งเห็นมันจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเหมือนเป็นของเราอยู่ทั้งหมดนั้นมันลังเลอยู่เงี้ยมองเห็นไหมนี่ไงนี่วิจิกิจฉาทีนี้ในชั้นของคำสอนนั่นบอกว่าโดยเฉพาะในคำพีสังยุตควรพิจารณาว่าจิตของเราเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรควรพิจารณาด้วยปัญญาว่าจิตของเราเนี่ยเศร้าหมองเพราะความโลภความโกรธความหลงและความไม่รู้ตลอดกาลอันยาวนานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเนี่ยประสบชาติทุกข์ชราทุกข์เนี่ยใจที่ไม่สะอาดเนี่ยนะใจที่ไม่สะอาดเนี่ยนะก็เพราะความเศร้าหมองของจิตก็คือมีวิจิกิจฉาเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงสภาพของความสุขได้เพราะใจเขาสะอาดฉะนั้นสภาพจิตที่เขาเรียกว่าจิตที่มีใจสกปรกก็คือใจไม่สะอาดนี่แหละใจไม่งามถ้าเราสามารถขจัดวิจิกิจฉาออกในใจได้นะให้มากเขาบอกว่าธรรมชาติของวิจิกิจฉาเนี่ยถามว่าแก้ได้ยากไหมแก้ได้ยากหรือแก้ได้ง่ายเอาใครตอบหน่อยทีวิจิกิจฉานี่แก้ยากหรือแก้ง่ายทำไมถึงยากเพราะวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตดวงไหนวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดร่วมกันกับโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งเขาเรียกวิจิกิจฉาสัมปยุตในชั้นคำสอนท่านในสำนวนของคำสอนท่านเรียกว่าโมมูหะจิตคำว่าโมมูหะเนี่ยแปลว่าหลงยกกำลังสองนะจิตนะตรงนี้ท่านถ้าสับท่านใช้คำว่าอติสยะหรือวิเศษะคือยิ่งอ่ะเป็นจิตที่หลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินและหลงอย่างมากนี่นะโมมูหะจิตเนี่ยนะฉะนั้นธรรมชาติของโมมูหะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แก้ไขด้วยยาคือปัญญาในได้ยากใช้ยาคือปัญญาไปแก้ไขนี่นะวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แก้ไขได้ยากอย่างยิ่งด้วยยาคือปัญญาเอาสิถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นในชั้นของคำสอนบอกว่าธรรมชาติของวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แก้ไขด้วยยาคือปัญญายากมากเพราะเอาสิลองพูดเรื่องอะไรสงสัยทุกเรื่องอ่ะมันธรรมชาติคล้ายปัญญาไหมอ้าวบอกว่าไม่เที่ยงเอ๊ะไอ้ที่มันเที่ยงก็มีอ่ะเป็นทุกข์แล้วมันก็ได้ความสุขใจอยู่เนี่ย
ันไม่ใช่ของเราอังนั้นก็ให้เราซะที่ไม่ใช่ของเราพูดยากไหมถ้าพูดคนมีวิจิกิจฉาสูงนะยากมากเขาบอกแก้ด้วยยาคือปัญญาเนี่ยได้ยากอย่างยิ่งนะขุดออกก็ยากต้องประหารโดยโสดาปัตติมรรคนั้นตอนนี้ถ้าหากไม่น้อมไม่ศึกษาไม่เจริญกุศลอย่างจริงๆอย่างจริงๆที่สุดจริงๆมันหลอกเราถูกจิตหลอกมานานแล้วทีนี้ตรงนี้พอพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะว่าธรรมชาติของศรัทธาที่ตรงกันข้ามนี่นะศรัทธาก็คือว่าเชื่อสภาพที่เชื่อสัตถยวัตถุคือสิ่งที่ควรเชื่ออย่างที่กล่าวมาแล้ว8ประการเนี่ยเชื่อปฏิจจสมุปบาทมั้ยเป็นศรัทธามั้ยเป็นเห็นไหมเราไม่เชื่อกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันนะถ้าเราไม่เชื่อปฏิจจา ก็คือไม่เชื่อพระธรรมไงไม่เชื่อกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะไงไม่เชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไงมันกระทบไปหมดแหละกระทบไปหมดเลยนะเพราะเราไม่เชื่อว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายกระทำไปเนี่ยให้ผลในลำดับแห่งภพได้เลยทั้งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะให้วิบากถัดจากภพนี้ไปได้หมดเลยถ้าเราเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยนะถ้าลักษณะที่เชื่ออย่างแน่นอนต่อสัตยวัตถุว่าวัตถุนี้มีสภาพเช่นนี้เช่นพระพุทธคุณเนี่ยมีสภาพอย่างนี้พระธรรมคุณมีสภาพอย่างนี้พระสังฆคุณมีสภาพอย่างนี้สิกขา3คือศีลสมาธิปัญญามีสภาพอย่างนี้ถ้าบาปอกุศลเนี่ยมีสภาพอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือความเชื่ออย่างแน่นอนนะทีนี้กิจจรัสสะนะเป็นธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยนะบอกว่ากิจจรสคำว่ากิจจรสของศรัทธานี่นะเขาเรียกหน้าที่การงานของศรัทธาเวลาศรัทธาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ยังไงหน้าที่ของเขาก็คือว่าทำธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนให้ใสเอาอะไรเกิดพร้อมกับศรัทธาจิตที่เกิดพร้อมกับศรัทธาเวทนาที่เกิดพร้อมกับศรัทธาสัญญาคือความจำที่เกิดพร้อมกับศรัทธาสังขารคือสภาพธรรมที่ปรุงแต่งที่เกิดพร้อมกับศรัทธาเนี่ยทำสัตทำเวทนาขันสังขารขันสัญญาขันวิญญาณขันที่เกิดพร้อมกับสัตทินทรีย์นั้นให้มีความผ่องใสเหมือนกับตนเองเพราะศรัทธาธรรมชาติที่ใสไหมก็ทำธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนเองให้ใสตอนนี้จิตของเราใสไหมจิตที่ไม่สะอาดเพราะศรัทธาไม่แรงไงเพราะศรัทธาไม่แข็งแรงถามว่าในสัตยวัตถุคือวัตถุที่ควรเชื่อแก้วมณีเนี่ยเป็นศรัทธาตัวแก้วมณีเนี่ยเป็นเหมือนศรัทธาน้ำที่ยังขุ่นอยู่นั้นหมายถึงตัวจิตเป็นต้นแต่ถ้ามีแก้วมณีนั้นจมลงไปในน้ำที่มีจอกแหนที่มีละอองมีฝุ่นมีโคลนมีตมน้ำนั้นจะเมื่อเอาแก้วมณีจุ่มลงไปแล้วเนี่ยแก้วมณีนั้นก็จะทำน้ำให้ใสแจ๋วผักดันจอกแหนโคลนตมทั้งหลายให้มาลายหายสิ้นไปเหลือแต่ความใสแจ๋วของจิตเห็นไหมของน้ำนั้นเนี่ยสภาพจิตที่มีศรัทธาจุ่มลงไปในจิตเนี่ยที่มีศรัทธาอยู่เนี่ยจะใสเพราะเชื่อต่อวัตถุที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบงมงายเพราะศรัทธามีอะไรนำหน้ามีปัญญานำหน้าถึงจะตั้งมั่นเนี่ยแล้วเชื่ออย่างเด็ดเดี่ยวไหมเชื่ออย่างเด็ดเดี่ยวเองและทำธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้เด็ดเดี่ยวเองด้วยในสัตยวัตถุแล้วตอนนี้เด็ดเดี่ยวในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมเด็ดเดี่ยวไหมเป็นพัก
เราจะเห็นชัดเลยเป็นพักๆบางทีทำท่าฮึดได้ห้านาทีบางคนมากแล้วนะ5นาทีเนี่ยบอกฟังน่าเกิดศรัทธาพอไปสักพักก็มาแล้วว่าไม่ไหวแล้วอะไรจะขนาดนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมพอไปเจออากาศหนาวก็หน่อยโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยชักจะเป็นลมเนี่ยขอกลับวนเนี่ยเห็นไหมมันลังเลเหมือนจะรู้อ่ะแต่จริงๆไม่รู้เอาทหารที่กล้าเนี่ยเวลาเขาจะลงน้ำมีสัตว์เต็มไปหมดนี่นะทุกคนลีๆรอๆอยู่นี่นะไม่กล้าพอไม่กล้ามีทหารกล้าอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายเราจัดการเองพวกจระเข้หรือสัตว์ร้ายในน้ำเนี่ยก็ชักอาวุธออกมาแล้วก็ลุยจัดการกับจระเข้หรือสัตว์ร้ายให้กระเจิงหนีไปแล้วก็กวักมือว่าท่านทั้งหลายรีบมาตามเรามาลักษณะของศรัทธาเป็นอย่างนั้นแหละเขาจึงบอกว่าศรัทธาถ้าตั้งมั่นแล้วข้ามโอคาได้ไหมข้ามกามโมคะพระโอคะทิฏโฐคะวิโชคะแล้วก็พระโอคะเป็นต้นเหล่านี้ในคำสอนเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ในสังยุตในคัมภีร์สังยุตตนิกายเนี่ยในบาลีท่านใช้คำว่าสัทธายาตรติโอคังอปมาเดนาอันนาวังวิริยะนะดุกามาเจติปัญญาญาปริสุชติบอกว่าบุคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาโอคะเป็นชื่อของห้วงน้ำใช่ไหมฉะนั้นพระนาคเสนจึงอุปมาให้กับพญามิลินฟังไงบอกว่ามหาบพิตรศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ดุจทหารกล้าทหารกล้าเนี่ยเห็นคนที่ยืนออกันอยู่ริมฝั่งไม่กล้าข้ามน้ำเพราะเห็นสัตว์ร้ายไม่กล้าข้ามแต่ธรรมชาติที่ศรัทธานี่เหมือนทหารกล้าเข้าไปก็ชักอาวุธออกมาแล้วก็จัดการกับจระเข้และสัตว์ร้ายแล้วก็กวักมือเรียกท่านทั้งหลายบอกมาไปกับเราจะพาให้ถึงฝั่งธรรมชาติของศรัทธาจะต้องเด็ดเดี่ยวเองแล้วก็ทำธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนให้เด็ดเดี่ยวเองต่อสัตยวัตถุคือวัตถุที่ควรเชื่อดุจทหารกล้าแล้วเรากล้าไหมกล้าที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาทุกย่างก้าวไหมล่ะถ้ากล้าสิ่งใดที่พระศาสดาบอกว่าอย่าทำก็อย่าไปทำพระศาสดาก็บอกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นมันผิดก็อย่าไปพูดถ้าพระศาสดาบอกว่าอย่าไปคิดบาปคืออย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงก็อย่าไปคิดเพราะอะไรเพราะกล้าแล้วเดี๋ยวนี้กล้าอย่างนั้นจริงไหมมันก็กล้าก็กลัวใช่ไหมงั้นถ้าธรรมชาติศรัทธาจะเด็ดเดี่ยวเองแล้วก็ทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นให้เด็ดเดี่ยวเองดุจทหารกล้านี่ศรัทธาจะเป็นอย่างนี้งั้นบุคคลจะข้ามกามโมคะพะโวคะทิโถคะอวิโชคะได้ด้วยศรัทธาจะข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทอันนบเป็นชื่อของสังสารวัฏสังสารวัฏเนี่ยด้วยสติความไม่ประมาทก็คือสติคืออะไรตามระลึกได้เอาที่ฟังมาเนี่ยสติเราตามระลึกได้ทุกคำไหมตามระลึกได้ไม่เผลอเลอเลยอ่ะนี่เขาเรียกสติแล้วพอหลังจากหยุดปุ๊บก็ย้อนระลึกก็ได้แล้วได้ไหมสติเป็นแบบนี้มีไหมเนี่ยถ้ามีอย่างเนี้ยข้ามได้แน่คือฟังไปก็ตามระลึกได้ทุกอัดทุกพยัญชนะเลยนะตามไปตามลำดับพอหยุดปุ๊บเอาหมดเวลาแล้วก็ย้อนระลึกได้ย้อนได้นึกก็ออกจำก็ได้ไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ประมาทที่ไม่ประมาทถ้าระลึกไม่ได้เขาเรียกว่าประมาทประมาทก็คือการขาดอะไรขาดสติ
นี่ขาดสติเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไประลึกได้ว่าไอ้คนนั้นด่าเราเราต้องด่าตอบไอ้คนนั้นยืมเงินเราไม่ได้ต้องจัดการนี่เลยต้องโททวงไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้คำพูดหยาบๆเป็นสติไหมเรื่องมิจฉาสตินะมิจฉาสตินั่นลึกแล้วบาปเกิดทุกทีเนี่ยมิจฉาสติถ้าสตินี้ท่านขับเน้นระลึกแล้วบุญเกิดวิริยะนะดุกมัจเจติจะพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์ได้เพราะความเพียรจะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะได้ด้วยปัญญาสัทธายะตรติโอคังอัปมาเดนะอันนวังวิริยะนะดุกมัจเจติปัญญายะบริสุทธิ์ชติเห็นไหมข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอริยมรรคสอนอริยมรรคนี่พระองค์สอนมรรคสัจจะทีนี้สภาพของศรัทธาเด็ดเดี่ยวไหมทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมตนเองให้เด็ดเดี่ยวไหมต่อสัทธยถุวัตถุที่ควรเชื่อดุจทหารกล้าเนาะแล้วอุปทานะกาลปัจจุปทานะคืออะไรอ่ะอาการปรากฏในญาณปัญญาของผู้รู้ทั้งหลายของบัณฑิตทั้งหลายลักษณะของศรัทธาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วญาณปัญญาเข้าไปรู้อาการจะปรากฏในญาณปัญญาของผู้นั้นอย่างไรความไม่ขุ่นมัวความผ่องใสแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกับตนต่อสัทธยถุพิจารณาไปด้วยกระแสใจตัวเองก็เห็นความผ่องใสไม่ใช่ใสแจ๋วอย่างเป็นอย่างที่พูดกันไม่ใช่นะใสต่อการที่จะเชื่อต่อสัทธยถุเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาไปแล้วเห็นความเชื่อเห็นอะไรใสเห็นเวทนาที่เกิดร่วมกับศรัทธาก็ใสเพราะตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาเห็นสัญญาที่จำคุณของพระเจ้าได้ก็ใสใช่ไหมเห็นอโลภะความไม่โลภเห็นอโทสะความไม่โกรธใช่ไหมเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นในการที่ไปพิจารณาคุณของพระศาสดาก็เป็นสภาพที่ผ่องใสเนี่ยเห็นสภาพธรรมต่างๆที่เกิดร่วมกันกับสัตทินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมีความผ่องใสนั่นคืออาการปรากฏในญาณปัญญาผลปรากฏสภาพที่ให้ผลก็คือตัดสินใจเชื่อคือการตัดสินใจเชื่อเกิดขึ้นเลยตัดขาดเลยเชื่อแน่นอนเลยวันนี้แหละคุณของพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์นี่แหละเป็นวัตถุที่เรามั่นใจอย่างแน่นอนและจะไม่ถอนตนเองออกจากการนับถือพระศาสดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าจริงๆนะใช่ไหมน้อมจริงๆเลยและจะไม่เป็นอื่นจากพระศาสดาเด็ดขาดถ้าพระศาสดาว่าอย่างไรเราจะทำเหมือนอะไรดีเขาบอกธรรมชาติของกอไผ่เนี่ยกอไผ่จะไม่ต้านลมนะใช่ไหมธรรมชาติของกอไผ่เนี่ยฉะนั้นกอไผ่จะไม่ต้านลมเวลาลมพัดเนี่ยนะกอไผ่นั้นจะลู่ตามลมไหมกอไผ่นั้นจะลู่ตามลมฉะนั้นเมื่อกอไผ่เนี่ยลู่ตามลมภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของพระศาสดาจะไม่ต้านคำสอนเมื่อพระศาสดาว่าอย่างไรก็ลู่ตามคำสอนอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันบริษัทของพระศาสดาจะทำเหมือนปลีกไก่เหมือนปีกนกเวลาไปลนไฟจะงอหนีไหมงอหนีไม่หรอกงอก็หาไฟหรอกจะงอหดหนีฉะนั้นบริษัทของพระเจ้าเนี่ยเห็นบาปแล้วงอหนีบาปไหมไม่วิ่งก็หาบาปถ้าคนชวนเราให้เกิดโลภะต่อไปเราจะงอหนีหรือรองอหาต้องรอหนี
ถ้าไปงอเข้าหาก็เหมือนเขานัดบอกว่าอู้เนี่ยเขามีกิจกรรมโลภะจะเกิดทั้งวันเลยไปไหมคุยอย่าลืมบอกเราเนี่ยบัตรจองราคาเท่าไหร่อันนี้งอหนีบาปไปเนี่ยใช่ไหมธรรมชาติของบริษัทของพระศาสดาต้องงอหนีบาปถ้ารู้ว่าโทสะจะเกิดก็งอหนีโมหะจะเกิดก็งอหนีถ้าจะได้กายทุจริตจะได้วจีทุจริตจะได้มโนทุจริตที่ตรงนั้นจะไปไหมไม่ไปหนีใช่ไหมไม่ใช่ทั้งที่รู้บอกเดี๋ยวขอไปหน่อยต่อไปพอเขาจะเปิดโทรทัศน์แก๊กดูหนังฟังเพลงบอกไม่หรอกบาปเกิดสมาทานแล้วไม่อยากจะเสพคุ้นเรื่องนี้เสพมานานแล้วเนี่ยถ้าจะดูหนังสือพิมพ์รายวันใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวตกข่าวตกข่าวดีกว่าตกจากบุญเนี่ยใช่ไหมตกข่าวดีกว่าตกจากบุญดีกว่าตกใบบุญใช่ไหมไม่เห็นจะเป็นไรเลยบ้านเมืองจะพังก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าบ้านเมืองในกระแสขันเรานี่พังเนี่ยเกิดจลาจลเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวโลภะก็ออกมาปฏิวัติโทสะก็ออกมาปฏิวัติโมหะก็ออกมาปฏิวัติถีนมิทะก็ออกมาปฏิวัติบ้านเมืองนี้ล่มจมไหมเนี่ยล่มจมนี่ยังไงงั้นประเทศนี้น่าห่วงมากคือประเทศคือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยประเทศอื่นเอาไว้ก่อนไหมประเทศอื่นเอาไว้ก่อนจัดการประเทศนี้ให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยอันนี้พูดถึงขันธ์นะไม่ใช่พูดถึงการบ้านการเมืองพูดถึงรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายอยู่เลยใช่มั้ยบาปมันวิ่งเข้ามาได้ตลอดเลยเนี่ยอันนี้เรายังจัดการแก้ไขประเทศราชของเราไม่ได้เลยอะแล้วเราจะไปปกครองใครแบบนี้นี่เริ่มชัดเจนใช่มั้ยเราก็เริ่มมองเห็นอะไรเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาอะไรเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาการคบบัณฑิตที่สามารถแนะนำสั่งสอนอริยสัจได้ 2. การฟังพระสัทธรรมที่เกี่ยวกับทุกข์สมุทัยนิโรธมาก 3. โยนิโสมนสิการการพิจารณาด้วยอารมณ์ด้วยปัญญาได้แก่พิจารณาสังขารธรรมบอกว่านี่รูปธรรมชัดเจนเลยนะแยกนี่รูปธรรมนะนี่นามธรรมแล้วก็ไปพิจารณานี้เหตุนี่ผลเห็นไหมนี่อันนี้จะทำคือทำที่เป็นไม่เที่ยงนี่ทุกขธรรมนี่ทำที่เป็นทุกข์นี่อนัตตธรรมนี่ทำเป็นอนัตตานี่อสุภะทำที่ไม่งามการไปวิจัยไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการที่เป็นไปกับปัญญาแล้วก็ธรรมานุธรรมะปฏิปติก็แปลว่าอะไรลองช่วยแปลนี้หน่อยดิธรรมานุธรรมะปฏิปตินี่การปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรม9เนี่ยนะจะเริ่มตั้งแต่ไหนฉะนั้นการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาโดยเริ่มตั้งแต่สรณคมเริ่มตั้งแต่รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะตอนนี้เรายังไม่แข็งแรงไงในพระรัตนตรัยเลยอะมอบกายถวายชีวิตมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังมอบกันเล่นๆอยู่เนี่ยใช่ไหมทำท่ามอบกลับไปก็เอ๊ะไม่มอบแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเริ่มต้นตรงนี้ทีนี้แล้วก็เริ่มตั้งแต่นั่นแหละเริ่มตั้งแต่สรณคมเป็นต้นไปตามลำดับไปกุศลศีลเป็นต้นไปตามลำดับสมาธิปัญญาไปจนถึงอนุโลมยานมรรคยานปุริยานนู่นแหละปฏิบัติไปจนถึงนู่นแหละนั่นแหละคือศรัทธานั่นแหละปฏิพฤติพันธ์ทำตามสมควรแก่ธรรมนู่นแหละไปจนถึงบรรลุธรรมนู่นแหละทีนี้ศรัทธาเหมือนอะไรเหมือนมือในการที่จะให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกยะโลกุตระเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมศรัทธาก็เหมือนอะไร
ถ้าคนไม่มีศรัทธาคือคนไม่มีอะไรคนไม่มีมือเมื่อไม่มีมือเราไปเจอรัตนะมันตกเกลื่อนอยู่ตามพื้นแล้วเก็บได้ไหมก็คนมือด้วนเนี่ยจะไปเก็บยังไงล่ะแล้วตอนนี้สติปัฏฐานเราเก็บขึ้นมาได้ยังสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์บาลาโพชฌงค์เก็บไม่ติดสักทีเลยมือด้วนตอนนี้กำลังจะมาต่อมือเนี่ยมือที่ต่อใหม่ก็เป็นมือพิการก็อีกใช่ไหมเก็บไม่ได้เห็นเหมือนกันบางทีนะเก็บไม่ถึงเอาศึกษาไปที่เก็บไม่ถึงเอามาปฏิบัติไม่ได้จริงในชีวิตเนี่ยพอพูดถึงว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้าไม่ได้เพราะมือไม่มีมันรัตนาทั้งนั้นใช่ไหมบอกศีลสมาธิปัญญาอภรัตนตรัยเนี่ยเป็นรัตนะเนี่ยแก้วอันประเสริฐเนี่ยเก็บไม่ได้อ้าวทำไมศรัทธาพระเจ้าไม่แข็งแรงเพราะมือด้วนไงเก็บไม่ได้หยิบไม่ติดใช่ไหมเอาก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาพระอริยสงฆ์มือด้วนตอนนี้เรามีมือแล้วเนาะก็เก็บให้ได้เก็บพระรัตนตรัยมาให้ได้ถ้าดูตรงไหนคนเก็บพระรัตนตรัยได้หรือไม่ได้ดูตรงไหนดูตรงข้อปฏิบัติดูตรงข้อปฏิบัติฉะนั้นในการเก็บอรัตนะก็คือกุศลความดีศรัทธาก็เหมือนกับมือในการให้ทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระบริบูรณ์เพียบพร้อมฉะนั้นการที่จะผลิตผลออกมาเป็นมรรคผลนิพพานศรัทธาก็เหมือนเมล็ดพืชนะเนาะถ้าในมูลฎีกาท่านแสดงว่าศรัทธาเหมือนเมล็ดพืชเป็นเมล็ดพันธุ์น่ะตอนนี้เราไปปลูกหรือยังหน่อโพธิเนี่ยปลูกหรือยังเมล็ดโพอ่ะปลูกหรือยังตอนนี้ได้สักได้โพหรือยังได้สาวกโพธิขึ้นมาหรือยังได้ปัจเจกโพธิมั้ยหรือได้สัมมาสัมโพธิมั้ยรดน้ำพรวนดินทุกวันมั้ยอย่าไปเอายาฆ่าแมลงฉีดตายซะเลยเอาไปฉีดใช่ไหมหนักเข้าหนักเข้าเมล็ดโพธิก็ไม่งอกแม้บางทีศรัทธาก็เหมือนกับเมล็ดพืชก็ได้งั้นต่อไปเราก็จะบ่มเนาะบ่มเมล็ดโพธิไว้ในกระแสเอาเวลาที่เหลือให้ถามจริงๆเอามาว่าจะแสดงอย่างอื่นก็เลยต้องมาเก็บเรื่องเราเนี่ยนะถ้าบอกก็เขาบอกว่าอาการปรากฏก็เรียกผลปรากฏของฐานก็เรียกภวะวิภวะสัมปัตตะปัจจุปฐานะก็คือมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติคำว่าสมบูรณ์แห่งภพชาติก็คือได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์ได้กระแสขันธ์ที่สมบูรณ์นี่ผลของฐานนะแต่มีข้อแม่นะที่เราจะได้ขันธ์ธาตุอายตนะที่สมบูรณ์เนี่ยนะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมเนี่ยผลของฐานเหล่านั้นต้องมีศีลกำกับอยู่นะไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลสำหรับผู้มีศีลทีนี้เมื่อผลของฐานนี้มีได้ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แห่งสิ่งแวดล้อมเช่นได้สถานะก็คือทรัพย์นั่นเองสิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ถ้าเราดูพระราชามหากษัตริย์เห็นชัดท่านก็มีทรัพย์สมบัติค่อนข้างเยอะและท่านก็ได้ความสมบูรณ์แห่งรูปขันธ์อย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้นั่นได้สมความสมบูรณ์ระดับอย่างนี้เป็นต้นบางคนได้ถึงยันจักรพรรดิราชบางคนก็ได้ถึงสักกะสมบัติบางคนก็ได้พรหมสมบัติเลยเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยนี่ผลของความสมบูรณ์แห่งภพแต่ความสมบูรณ์แห่งภพนั้นถามบอกว่าเมื่อได้วัตถุถ้าวัตถุนั้นมองว่าเป็นวัตถุกามมันก็เป็นของน่ารักน่าใคร่เพราะกามะเนี่ยเป็นเครื่อง